ดีค่ะพบกับหน่อยพัชรินทร์ธรรมรสและรายการที่นี่ที่กรุงเทพกันอีกแล้วนะคะผู้ชมค่ะวันนี้หน่อยมายืนอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ของการขนส่งคมนาคมนะคะซึ่งที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานสัตวแพทย์นะคะเขานำทีมมาจับน้องแมวเหมียวค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าพื้นที่ที่อยู่กลางถนนล้อมรอบแบบนี้จะมีคนนำแมวเหมียวมาปล่อยไว้ในบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูปฏิบัติการจับน้องเหมียวกันว่ามีความปลอดภัยอย่างไรแล้วก็วิธีการที่เจ้าหน้าที่ใช้เนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนรู้สึกสบายใจว่าเราไม่ได้แบบทรมานสัตว์นะคะเดี๋ยวตามหน่อยไปดูกันค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้าเราพูดถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใครเห็นก็ต้องเห็นภาพอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นอยู่ใจกลางวงเวียนขนาดใหญ่บนพื้นที่ที่การจราจรจอแจที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพแต่ก็ยังมีคนคิดแปลกๆนำเอาน้องแมวเหมียวมาปล่อยไว้ที่นี่ซึ่งไม่ว่าจะมีเจตนาอย่างไรแต่การนำสัตว์เลี้ยงมาดูแลไว้ในที่สาธารณะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีความผิดตามกฎหมายปัญหาของแมวจรจัดที่อนุสาวรีย์ชัยแห่งนี้ทางกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยงทราบเรื่องจึงได้ติดต่อประสานงานกับทางสำนักงานสัตวแพทย์และสำนักงานเขตราชเทวีเพื่อขอความร่วมมือในการจับเจ้าแมวเหมียวไปดูแลให้เหมาะสมซึ่งจากการปฏิบัติการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับน้องแมวเหมียวไปได้บางส่วนและคาดว่ายังมีแมวหลงเหลืออยู่อีกโดยเจ้าหน้าที่ได้วางกรงดักแมวไว้และวันนี้รายการของเราขอตามมาดูด้วยค่ะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยกว้างขวางมากเลยค่ะและคุณลุงที่เป็นเจ้าหน้าที่สวนที่เข้ามาดูแลในบริเวณนี้ประจำแจ้งเลยว่ามีแมวติดกรง1ตัวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ลอดมุดโพรงที่อยู่บริเวณรอบนอกของฐานอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นจุดเดียวที่จะลงไปใต้ฐานที่คาดว่ามีแมวซ่อนอยู่เป็นปล่องไม่ใหญ่ขนาดคนสามารถลงไปได้ปรากฏว่ามีเจ้าแมวเหมียวตัวผอมโซสีน้ำตาลเข้มติดกรงมา1ตัวค่ะเจ้าแมวดูตื่นกลัวและมีแผลที่หน้ากับที่ขาซึ่งคาดว่าจะตกใจและวิ่งวนในกรงจนกรงไปบาดแล้วค่ะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำไปทำแผลรักษาให้หายและทำหมันก่อนประกาศให้ผู้มีจิตศรัทธามารับไปดูแลต่อแมวที่จับได้จะทำหมันทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียค่ะเพื่อลดการแพร่พันธุ์และหลังจากนี้สำนักงานสัตวแพทย์จะทำกรงดักไว้อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์จนแน่ใจว่าไม่มีแมวเหลืออยู่แล้วก็จะทำการปิดโพรงกันไม่ให้มีสัตว์แอบซ่อนอยู่ส่วนน้องแมวที่จับได้ก่อนหน้านี้มีคนจองรับไปดูแลทั้งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังวิธีการจับแมวจรจัดของพี่เจ้าหน้าที่กทม.กันก่อนบ้านเขาเข้ามุมอับครับแต่มันจะยากหน่อยเพราะแมวก็ปีนป่ายได้เราต้องหาที่อับค่ะถ้าไม่ได้จริงเราต้องใช้กลเยอะๆล้อมล้อมแล้วก็ดักให้เขาวิ่งเข้าตัวสวิงครับวิ่งเข้าไปวิ่งให้เขาพุ่งไปทางใดทางหนึ่งค่ะอ๋อจับยากมันปวดครับเพราะข้างล่างมันเป็นมืดเราไม่สามารถอีกมือนึงถือตัวสวิงอีกมือนึงถือไปฉายเงี้ยบางทีเราไม่ถนัดและบางทีวิ่งออกไปปุ๊บมันเจ็บมันจะหายเลยบริเวณรอบคือเดินได้รอบเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะวิ่งอยู่ข้างใต้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีวงได้เสร็จด้วยครับคืออาจจะเป็นที่หลบๆได้แล้วก็มองเรามองไม่ค่อยเห็นเราต้องเอาไปใส่ซองพอมันเป็นโป่งต้องคุ้มเข้าไปเลยตอนนี้จับไปได้11 12ทั้งตัวนี้12ตัวแล้วคาดว่าน่าจะยังมีเหลืออยู่ไหมคะน่าจะเหลือตัวนึงใช้เหยื่อล่อครับใช้เหยื่อล่อเนี่ยต้องไม่ให้เขาเห็นกรงเลยเป็นที่มืดถ้าเป็นที่สว่างเราก็ต้องเอาผ้าดำคลุมอ๋อวิธีการกรงเนี่ยเอาไว้สำหรับดักแมวที่ว่าเราไม่สามารถจะจับเขาได้แล้วเพราะว่าบางตัวเขาจะลงไปมุดที่ใต้ตึกซอกตึกหรือว่าปีนป่ายขึ้นไปที่สูงพอทีเนี้ยเราพอเขาหิวเราก็จะเอาอาหารไว้ให้เขาดักตึกไว้พอเขาหิวเขาจะลงนั่นหมายความว่าจะทิ้งไว้เลยแล้วเจ้าหน้าที่จะไปที่อื่นก่อนคือทิ้งไว้ทั้งคืนเลยค่ะแต่เราจะวางไว้ที่ปลอดภัยคือว่าแต่น้อยก็หลบฝนหรือว่าหลบแดดอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราทิ้งไว้วันนึงเราก็จะมาดูแต่ถ้าทิ้งไปไหนมันไม่ได้มันจะหมดน้ำสวิงค่ะที่พี่อธิบายว่าอันนี้มันจะนิ่มกว่าเอาไว้ครอบเวลาเขาวิ่งหนีออกคือเป็นหลายคนล้อมจักค่ะเพื่อจะให้เขาวิ่งลงมาที่ใดที่หนึ่งค่ะมันนิ่มยังไงแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็จะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยครับ
างเงี้ยแมวกัดก็ไม่เป็นอันตรายต่างๆถ้าโดนก็ไม่ตายค่ะคนเนี้ยนะคะไนลอนเหรอคะครับไนลอนก็เป็นไนลอนเหมือนกันใช่ครับแต่ตัวนี้จะบางหน่อยนึงบางหน่อยบางคือถ้าแมวที่ว่าไม่เปรี้ยวมากก็จะไม่ถ้าตัวไหนที่มีอยู่คือเปรี้ยวเงี้ยกัดที่ปลายก็ใช้กัดที่ปลายค่ะอันนี้จับมาไม่ได้เลยใช่ไหมคะจับได้เฉพาะแม่ลูกจับได้แต่ลูกมันลูกมาลูกมาเราก็จะไปไว้ที่ครอบกับการดูโรคก่อนแล้วก็จะมีสัตวแพทย์เข้ามาฉีดวัคซีนเริ่มทำวัคซีนเริ่มแรกเลยแล้วก็จะไปดูว่าตัวเนี้ยป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าป่วยเขาก็จะรักษาแต่ถ้าตัวไหนอยู่ด้วยกันได้เขาก็จะให้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาจะแยกตัวไหนทุกข์มากๆเขาก็ต้องแยกค่ะเรามีที่ดูแลสัตว์พวกนี้ที่ไหนบ้างคะของกทม.เองอ๋อของกทม.ก็จะมีที่ประเวศค่ะแล้วก็จะมีที่อุทัยตอนเด็กๆเราเห็นน่ารักเราจะมาเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงเขาให้ตลอดไม่ใช่ว่าพอเขาเป็นที่เลื้อนหรือว่าไม่สวยก็โตมาแล้วจะมาปล่อยที่ให้เป็นภาระของผมแล้วบางทีก็ไปทำร้ายตัวเองค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการจับน้องแมวนะคะซึ่งทางสำนักงานสัตวแพทย์ของกรุงเทพมหานครก็จะมีทีมจับน้องหมาน้องแมวในพื้นที่สาธารณะนะคะประชาชนที่พบเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสงสารไม่มีคนมาดูแลก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็ให้ทีมเข้าไปดำเนินการได้ค่ะเพราะเขามีวิธีการที่ปลอดภัยในการที่จะจับสุนัขหรือว่าแมวออกจากพื้นที่สาธารณะค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะถ้าประชาชนที่รู้สึกว่าอยากจะนำสุนัขหรือแมวไปอุปการะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสัตวแพทย์ได้ซึ่งมีทั้งหมดอยู่7ศูนย์นะคะแล้วก็มีส่วนงานใหญ่อยู่ที่ทางเขตดินแดงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการที่นี่ที่กรุงเทพนะคะที่นำมาฝากกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผ่านช่องเดลี่นิวส์ไลฟ์ PTS ทุกวันอังคารเวลา 10:30 น.ค่ะวันนี้หน่อยลาไปก่อนนะคะ